ผู้ชมฮะเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือหลายคนก็เลยมีการพูดถึงฮะโดยเฉพาะรัฐบาลบอกว่าอาจจะถึงเวลาต้องปัดฝุ่นโครงการนี้ละโครงการแก่งเสือเต้นฮะเมื่อวานนี้ในรายการโมโนจอข่าวเด่นฮะคุณดำรงพิเดชเองฮะก็มาให้ความเห็นนะบอกว่าการปัดฝุ่นโครงการแก่งเสือเต้นเป็นเรื่องที่เห็นด้วยฮะแต่ทางด้านของประธานวุฒิสืบนะคะเสถียรเห็นต่างฮะบอกว่าการทำโครงการแก่งเสือเต้นไม่น่าจะใช่ทางออกครับโดยแนะว่ารัฐบาลให้ไปบริหารจัดการโครงการที่มีอยู่แล้วให้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพก่อนครับในรายการโมโนจอข่าวเด็ดเมื่อวานนี้ครับทางด้านของคุณดำรงพิเดชครับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและอดีตหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยครับกล่าวในรายการโมโนจอข่าวเด็ดถึงกรณีที่รัฐบาลจะปัดฝุ่นโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นโดยคุณดำรงพิเดชบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นด้วยครับหากเป็นการสร้างด้วยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วมเพราะว่าลำน้ำยมเนี่ยเป็นเส้นเดียวที่ไม่มีเขื่อนและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาซ้ำซากและสร้างความเสียหายกับประชาชนรุนแรงขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนขณะที่ประธานวุฒิสืบนะคะเสถียรครับคุณพานุเดชเกิดมาลีก็มองว่าการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าการสร้างเขื่อนในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยสามารถกักเก็บน้ำได้ไม่ถึง 10% ของลุ่มน้ำยมที่มีกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหากจะแก้ปัญหาลุ่มน้ำยมก็ต้องมองถึงลุ่มน้ำสาขาอีก19ลุ่มน้ำสาขาด้วยที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำยมมีโครงการพัฒนาทั้งฝายนะครับและอ่างเก็บน้ำกระจายอยู่ถึง800กว่าโครงการแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ทางที่หาไปบริหารจัดการให้ดีทางคุณพันธุเดชก็บอกว่าจะมีพื้นที่จัดเก็บน้ำได้ถึงครึ่งหนึ่งของเขื่อนแก่งเสือเต้นซึ่งได้ประโยชน์และคุ้มค่ากว่าการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นฮะไปฟังเสียงทั้งคุณดำรงพิเดชแล้วก็คุณพานุเดชเกิดมะลิครับคือวันนี้นะผมเนี่ยยอมได้เสียป่าให้น้ำอยู่ครับแต่ไม่ใช่เสียป่าให้คนอยู่หรือโรงแรมรีสอร์ทไปสร้างคือน้ำท่วมน้ำท่วมเดือดร้อนเนี่ยมันไม่คุ้มกันเสียพื้นที่ป่าให้น้ำเข้าไปอยู่แทนคนคือวันนี้ไปศึกษาเนี่ยถ้าคุณคิดว่าแก่งเสือเต้นเนี่ยมันเอาไม่อยู่ 1,700 คุณจะสร้างแต่ถ้าคุณจะสร้างคุณต้องสร้าง 4,000 รองรับน้ำได้ที่มูลนิธิบอกปริมาณลุ่มน้ำ 4,000 แล้วกลุ่มคนที่เขาคัดค้านนะฮะโอ้อย่าไปสนใจมันดิเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทุจริตครับถ้ามันเป็นเรื่องความเป็นความตายของคนมันไม่แค่จังหวัดสุโขทัยอย่างเดียวนะมาลามถึงกรุงเทพอยุธยาสิงห์บุรีผลคือข้างล่างลงมาทั้งหมดนี่แหละใช่แล้วมันจะประจำทุกปีครับเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเหมือนบ้านเราเนี่ยไฟไหม้เราก็ต้องถางแนวกันไฟไว้จะไปปล่อยให้ไหม้ทุกปียังไงอ่ะเรื่องนี้เราต้องมีเหตุมีผลกันครับแต่ประเด็นปัญหาที่เราถกกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก่งเสือเต้นหรือจุดอื่นเนี่ยหัวใจของมันคือเรื่องของผลกระทบทั้งสิ้นแก่งเสือเต้นเนี่ยจะมีผลกระทบทั้งในเรื่องของทรัพยากรพื้นที่ป่านะครับซึ่งผมอยากจะย้ำมาว่าเราเหลือพื้นที่ป่าในประเทศไทยเนี่ยน้อยมากแล้วนะครับน้อยจนกระทั่งเราเกิดปัญหาเรื่องของภูเขาหัวโล้นที่เราไม่มีฟองน้ำในการที่จะซับน้ำนั่นหมายถึงที่ผมพยายามบอกว่าฝนที่ตกลงมาไม่ว่าจะมากจะน้อยเรามีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีพื้นที่ที่เป็นฟองน้ำสำหรับการรับน้ำไว้สิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี้ยแผนนี่เพิ่งปี66เองนะครับปีที่ผ่านมาเองเรายังไม่ได้เห็นรูปแบบของการจัดการที่ชัดเจนนะครับสำหรับภายใต้แผนตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเองเนี่ยน่าที่จะเอาโครงการเหล่านี้มาพิจารณาเอามาปัดฝุ่นดูว่าเฮ้ยในความเป็นจริงมันสามารถบริหารจัดการมากกว่าเอาแก่งแนวทางนี้ได้หรือเปล่าปัดฝุ่นนอกจากใช่ฮะไม่ใช่เล็งไปที่โครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นขณะที่ประธานวิธีสืบนะคะเสถียรก็ยังต้องข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยใช้งบประมาณเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมไปที่การก่อสร้างมากกว่าการบริหารจัดการนะครับแต่ก็ยอมรับว่าในส่วนพื้นที่ลำน้ำยมซึ่งเป็นลำน้ำเดียวของภาคเหนือที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยหากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมควรเป็นการผสมผสานบริหารจัดการโครงการต่างๆที่มีให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบเพราะที่ผ่านมาไม่มีเจ้าภาพเข้าไปจัดการอย่างจริงจังก็เดี๋ยวดูฮะว่ารัฐบาลจะปัดฝุ่นโครงการนี้อย่างไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวติดตามรายการมโนจอข่าวเด็ดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะบ่ายโมง25นาทีกับคุณเอกนนทกฤษนะครับ